วันนี้ได้ของดีมาได้เงาะมาด้วยนะครับมีเงาะแล้วก็มีอาหารเช้าเหมือนเดิมอันนี้เป็นหมูผัดหมูผัดกระเทียมแกะให้ดูหมูผัดแล้วก็มีผักชีกับแตงกวานะครับแล้วก็มีข้าวโอเคเงาะเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีความแปลกนะนี่เรียกว่าเป็นผลไม้ที่ไม่มีในอเมริกาไม่ได้รับความนิยมในอเมริกาคนอเมริกันคนที่อยู่ในอเมริกาจะไม่ชอบกินอะไรพวกนี้กันเพราะว่ามันจะมีแบบวัฒนธรรมอเมริกาจากที่รู้สึกได้คืออเมริกาชอบกินของที่มันกินได้เลยหมายถึงว่าของที่ไม่มีกระดูกของที่ไม่มีเม็ดอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไปกินเช่นอะไรอาหารทะเลอย่างเงี้ยถ้ากินปลาสมมตินะปลาเขาก็จะไม่เอาแบบปลาทั้งตัวมาที่แบบมีก้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบปลาแร่ที่แร่มาแล้วที่เป็นชิ้นๆสามารถจับใส่ปากกินได้เลยทั้งชิ้นกุ้งก็เหมือนกันนะกุ้งก็จะแบบจะไม่ต้องมีการแกะเปลือกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบกุ้งอาจจะไม่แกะเปลือกแต่ว่าที่อเมริกาเขานิยมกิน crawfish ไม่แน่ใจภาษาไทยเรียกอะไรแบบเหมือนกุ้งเป็นตัวเหมือนกุ้งแต่ว่ามีเปลือกหนากว่าเปลือกสีแดงอันนั้นน่ะต้องแกะเปลือกเองแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่สัมผัสได้นี่คือไม่ชอบกินของที่มันต้องแกะต้องแงะอะไรอย่างเงี้ยของที่มันเขาชอบกินของที่มันสามารถจับใส่ปากกินได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่ลุงเงาะก็เป็นแบบผลไม้ tropical ใช่ไหมคือปลูกที่นั่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าที่นั่นก็มีขายนะตามแบบซูเปอร์เมืองจีนอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็จะแบบสภาพไม่ค่อยน่ากินเท่าแบบนี้มันจะเหี่ยววันนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเลยสิ่งที่ขายไม่ได้นะครับทุกวันก็คือกาแฟนั่นเองอันนี้เดิมเอากาแฟตัวเดียวกับที่กินเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเมื่อวานถ่ายวิดีโอจะพูดเรื่องกาแฟไปนะครับแต่ว่าทำไมไม่รู้มันไม่อัดเฉยเลยวันนี้มาดูในคอมไม่มีวิดีโอนั้นก็กาแฟที่กินตอนนี้นะก็คือกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่มีเมล็ดมาจากเอกวาดอร์แต่ว่าสั่งมาจากอเมริกาก็คือในอเมริกาเขาจะมีบริการนึงเรียกว่า Trade Coffee นะก็เป็นบริษัทที่แบบทำเกี่ยวกับแบบ subscription กาแฟก็หมายความว่าเราจ่ายตังค์รายเดือนไปแล้วเขาก็จะส่งกาแฟมาให้ที่บ้านเราอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกได้ว่าจะแบบเอากาแฟทุก2อาทิตย์ทุก3อาทิตย์ทุก4อาทิตย์อะไรอย่างงี้แล้วแต่ว่าเรากินมากน้อยแค่ไหนแล้วเขาก็จะแบบคัดเลือกกาแฟมาจากโรสเตอร์ต่างๆในประเทศนะครับในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยมีแบบบางที่มาจากแคนาดาอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในทวีปอเมริกากันอันนี้ก็เป็นกาแฟชื่อว่าฮักนะครับมาจากโรงคั่วมาจากไหนเนี่ยต่อโคโลราโดมาจากเดนเวอร์โคโลราโดนะครับกาแฟก็คือขั้นตอนการทำกาแฟก็คือมันจะมีเมล็ดกาแฟใช่ไหมโรงคั่วเขาก็จะไปซื้อเมล็ดกาแฟมาจากประเทศที่ปลูกกาแฟซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแบบทวีปแอฟริกาหรือว่าอยู่ในละตินอเมริกาอเมริกาใต้อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกาแฟทางเอเชียก็ได้รับความนิยมในวงการกาแฟแบบนี้มากขึ้นก็คือแบบมีกาแฟจากอย่างเช่นสุมาตราอย่างนี้นะครับแล้วก็กาแฟจากไทยเองเนี่ยก็แบบที่เมืองนาก็เริ่มเห็นแล้วนะแบบกาแฟที่เขาปลูกบนดอยในภาคเหนืออย่างเงี้ยก็เคยเห็นที่แบบมีโรงคั่วในอเมริกาไปซื้อมาแล้วก็มาคั่วมาขายในร้านของเขาก็มีนะครับหรือว่าก็จะแบบกาแฟจากเวียดนามอย่างเงี้ยเวียดนามเขาก็มีวัฒนธรรมกาแฟที่แบบเป็นของเขาอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมกาแฟที่กินเนี่ยมันจะต่างกับกาแฟที่เรียกว่าได้รับความนิยมในกระแสหลักแล้วกันนะเอาง่ายๆคืออันนี้เป็นกาแฟที่เขาเรียกว่า third wave coffee นะครับ third wave ก็คือคลื่นลูกที่3นั่นเองหมายความว่าไงหมายความว่าคลื่นลูกที่1อธิบายก่อนเลยคลื่นลูกที่1ก็คือการกินกาแฟในสมัยก่อนเนี่ยกาแฟมันก็จะไม่ได้แบบมีรสชาติมีราคาอะไรมากใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมโมดิตี้ก็คือแบบเหมือนกินน้ำเหมือนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยกินให้มันแบบมีพลังงานอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องรสชาติมากจะโฟกัสในเรื่องของความรวดเร็วในการทำกาแฟใช่ไหมก็จะพวกแบบมีเอสเปรสโซอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็แบบกาแฟผงที่อยู่กันต่างบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมกาแฟไม่ใช่กาแฟกาแฟสำเร็จรูปที่อยู่กันตามบ้านพวกนี้ก็อันนั้นก็เป็นเวฟที่1ของการกินกาแฟกระแสกาแฟแล้วก็เวฟที่2นะครับเขาก็จะเป็น Starbucks นั่นเองเพราะว่า Starbucks เนี่ยมีส่วนช่วยให้คนซื้อกาแฟมากขึ้นแบบคนยอมจ่ายตังค์มากขึ้นในการซื้อกาแฟแบบคุณกินลาเต้แก้วละ4-5เหรียญ4เหรียญก็120บาท150บาทอย่างเงี้ยก็แบบพร้อมจ่ายได้เพราะว่ามันมี
มันเท่นะครับเข้า Starbucks เนี่ยถือแก้วไปนั่งอยู่ในร้านถ่ายรูปเนี่ยมันเท่ใช่ไหมมันมีบรรยากาศการนั่งกินกาแฟมีแบบพบปะสังสรรค์เป็นไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้นะครับก็ Starbucks เนี่ยมีส่วนช่วยในการให้กำเนิดกาแฟ Third Wave กาแฟคลื่นที่3เนี่ยก็คือพอคนแบบยอมจ่ายตังค์สูงขึ้นกับการซื้อกาแฟได้เนี่ยกาแฟก็กลายเป็นอีกขั้นนึงมันยกระดับมูลค่าของกาแฟไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เกิดกาแฟ Third Wave ออกมากาแฟ Third Wave นี่จุดเด่นของเขาคือเขาโฟกัสในเรื่องของรสชาติให้มันมีความละเมียดละไมมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบมี tasting note นี้นะครับเขาก็จะแบบบรรยายว่ารสชาติกาแฟเนี่ยมันเป็นรสชาติเหมือนยังไงเหมือนเบอร์รี่เหมือนผลไม้แบบไหนเหมือนโกโก้เหมือนรสชาติเหมือนน้ำตาลอะไรน้ำตาลแดงอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นแบบพยายามจะเปรียบเทียบว่ากาแฟนี้มันกาแฟแต่ละตัวแต่ละเม็ดจากแต่ละประเทศมันก็มีแบบความพิเศษความแปลกใหม่ของมันไปนะครับก็อันนี้เป็นจุดเด่นของ Third Wave Coffee วิธีการคั่วของกาแฟ Third Wave เนี่ยมันก็จะต่างกับกาแฟที่เรากินกันทั่วๆไปก็คือมันจะมีการคั่วที่เรียกว่าไม่นานเท่าคั่วไม่นานเท่าคั่วอ่อนกว่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดอันนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่ว่านี่นะครับจะเห็นว่าสีมันจะไม่แบบมันจะไม่ดำเท่าไหร่สีมันจะออกแบบน้ำตาลมากกว่าแต่อันนี้ผมว่าการคั่วของไอ้เจ้าเนี่ยเขาเป็นแบบประมาณมีเดียมมากกว่ามันยังไม่แบบไลท์ซะเลยถ้าไลท์เนี่ยสีเม็ดมันจะแบบอ่อนกว่านี้อีกกลิ่นของเม็ดเนี่ยถ้าเกิดดมดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับกลิ่นกาแฟที่เรารู้จักกันกลิ่นกาแฟที่เรารู้จักกันหมายความว่าไงหมายความว่าแบบคุณเข้าไปร้านกาแฟร้าน Starbucks ร้านกาแฟทั่วไปที่เป็นเสิร์ฟเอสเปรสโซ่อะไรพวกเนี้ยนะมันจะมีกลิ่นที่เราแบบassociate กับกาแฟอะไรประมาณนี้เพราะว่ากาแฟ Starbucks เนี่ยเขาบอกว่ามันแบบมันคั่วมาค่อนข้างนานนะครับมันก็จะเป็นแบบออกไปเป็น Dark Roast มากกว่านะครับรสชาติก็จะออกไปเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าอันนี้จะเป็น Light Roast คั่วอ่อนๆหรือว่า Medium Roast ก็คือคั่วแบบกลางๆมันก็จะแบบไม่มีความเป็นกาแฟเท่าไม่มีความเป็นกาแฟเท่ามันก็จะแบบมีความบางคนอาจจะพูดว่าแบบเหมือนกินช้ามากกว่าอ่อนกว่ามันก็แล้วแต่คนชอบกันไปอ่ะนะแต่ว่าในหมู่นักศึกเรียนนักศึกษาศิลปินนักดนตรีก็จะนิยมกาแฟสไตล์นี้กันนะครับโดยเฉพาะในอเมริกาผมไม่แน่ใจว่าในไทยเป็นยังไงบ้างแต่ในไทยก็เริ่มมีร้านกาแฟดีๆร้านกาแฟที่แบบทำกาแฟแนวนี้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วอย่างโดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็แบบหัวเมืองใหญ่ๆนะครับนี่ได้เวลาลองกินข้าวก่อนนี่นะครับพลาดไม่ได้ซอสพริกจะลองมากินอย่างนี้ดูว่าเป็นยังไงนี่นะเชฟอย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะว่าไอซอสเนี่ยมันเหลวนะครับมันจะมีความเหลวมากกว่าแบบซอสพริกเสือชาไทยจริงๆซอสเนี่ยจิ้มกับไอ้หมูนี่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เป็นอาหารไทยคงจะต้องใช้กับซอสเสือชามากกว่าซอสนี่มันมีความเข้มข้นมากกว่าเข้มข้นมากกว่าตามด้วยกาแฟนะครับกาแฟนี่ถ้ากินใส่แบบใส่เยอะอย่างเงี้ยแล้วมาเทใส่แก้วที่จะกินทีละน้อยทีละน้อยอะรสชาติมันจะดีกว่าเพราะว่ากาแฟเนี่ยรสชาติมันจะแบบเขาจะเรียกว่ามันมีความหวานขึ้นนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิลดลงพอเอามาใส่เยอะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาเทใส่แก้วอุณหภูมิมันก็จะดรอปลงนะครับมันก็จะทำให้มีรสหวานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยเพราะว่าชงใช้น้ำร้อนมากเดือดก็ฉกเลยคงจะต้องรอสักนิดนึงถึงจะกินได้เดี๋ยววันนึงก็นะครับนั่งดูวิดีโอเล่นเป็นโน้ตนู่นนี่ไปนะครับมีใครมีวิดีโอไหนแนะนำให้ดูบอกกันมาได้หนองมะม่วงก็นั่งดูอันนี้ด้วยดราม่าไลฟ์โค้ชของDaily Topicsนะครับก็เข้าไปดูสนุกดีเหมือนกันจัดสิครับ